เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการจะรับ SMS เพื่อยืนยันว่าผ่านหรือไม่ผ่านแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็หมายเลขบัญชีธนาคารลงไปได้เลยข้าพเจ้ารับรองว่านะครับกดติ๊กถูกนะครับหลังจากนั้นก็กดยอมรับเรียบร้อยมันก็จะขึ้นว่าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาลงทะเบียนเพื่อรับเงินประกันไฟฟ้าคืนซึ่งวันนี้เป็นวันที่25มีนาคม2563เป็นวันแรกสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่มีอินเทอร์เน็ตแรงพอใช้ได้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้เราจะทำกันแบบเรียลลิตี้ก็คือทำไปด้วยการทำไปจริงๆแต่ผมบอกเลยว่าผมทำไปแล้วเนี่ยมันนานมากแต่ละขั้นตอนอ่ะถ้าเน็ตไม่แรงจริงอ่ะมันนานมากถึงเน็ตแรงผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะนานแบบนี้หรือเปล่านะครับก็เลยช่วงที่รอนานๆเนี่ยผมจะตัดออกเพราะว่าทุกคนคงจะเข้าใจตรงกันนะครับโอเคสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือ1สมาร์ทโฟน2บัตรประชาชนของเจ้าของบิลใบเสร็จการไฟฟ้าก็คือเจ้าของหม้อมิเตอร์นั่นเองนะครับก็มีบิลใบเสร็จค่าไฟฟ้าเพื่อที่จะดูหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าถ้าใครจำหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าได้ก็ไม่ต้องใช้นะครับแล้วก็สำเนาสมุดบัญชีธนาคารสำหรับการรับเงินผ่านทางช่องทางธนาคารนะครับถ้ารับเงินผ่านช่องทางอื่นก็ไม่ต้องมันมีช่องทางการรับเงินอยู่3ช่องทางนะคือ1พร้อมเพย์ผ่านทางหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าใครไม่มีพร้อมเพย์เนี่ยก็จะมีทางเลือกอีกทางนึงก็คือสมุดบัญชีธนาคารหลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับเงินภายใน3วันบัญชีธนาคารเนี่ยก็จะใช้เวลา3วันสำหรับธนาคารกรุงไทยและธนาคารอื่นๆนะครับก็มีให้เลือกแต่ว่าเป็น10วันช่องทางที่3เนี่ยก็จะเป็นที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสของ 7-Eleven นะครับเวลาเราลงทะเบียนอะไรเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะมีหมายเลขยืนยันให้เราเราสามารถปริ้นใบแล้วก็สามารถไปรับเงินได้ที่ 7-Eleven ผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยมีข้อแม้ว่าบัตรประชาชนของคุณเนี่ยบัตรประชาชนจะต้องเป็นแบบสมาร์ทการ์ดถ้ารับเงินผ่านทางบัญชีธนาคารนะครับให้ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ถ่ายรูปหน้าสมุดบัญชีธนาคารไว้รอก่อนเลยแล้วก็ดูไฟล์ด้วยว่าจะต้องไม่เกิน1เมกถ้ามันใหญ่เกินอ่ะให้เข้าไปตั้งค่าโทรศัพท์ของทุกคนให้เป็นขนาดไฟล์ให้มันเล็กลงก่อนโทรศัพท์มือถือมันสามารถตั้งได้ว่าจะเอาไฟล์ใหญ่ไฟล์เล็กซึ่งถ้าความละเอียดมากมันก็จะไฟล์ใหญ่ความละเอียดน้อยมันก็จะไฟล์เล็กให้ทุกคนตั้งค่าความละเอียดให้มันต่ำเพื่อที่ไฟล์รูปภาพจะไม่เกิน1เมกนะครับขั้นตอนนี้ผมไม่ทำให้ดูแล้วกันเพราะว่าโทรศัพท์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับครับไปเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ขั้นตอนกันเลยดีกว่านะครับเราจะมาเริ่มเข้าเว็บไซต์สำหรับการลงทะเบียนเราจะไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่า dmsxupload.pea ก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปก็ได้นะครับพอเข้าลิงก์พอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกว่าเราเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นนิติบุคคลแล้วก็ให้เราใส่ชื่อนามสกุลหมายเลขประจำตัวประชาชนแล้วก็หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า12หลักซึ่งเราก็ต้องเตรียมไว้นะครับอันนี้ผมใส่ของผมไปไวๆเลยนะครับทำให้ดูเป็นตัวอย่างหลังจากนั้นก็กดตรวจสอบข้อมูลครับทีนี้ก็เป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงที่ต้องรอเดี๋ยวผมจะตัดให้ไวขึ้นมันก็จะมาเข้าสู่หน้านี้ให้เราทำการใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการจะรับ SMS เพื่อยืนยันว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับทีนี้เลือกช่องทางการชำระเงินอย่างที่บอกจะมีอยู่3ช่องทางก็คือพร้อมเพย์นะครับบัญชีธนาคารแล้วก็ทาง 7-Eleven สำหรับใครที่ลงผ่านบัญชีพร้อมเพย์ก็จะมีให้เราใส่พร้อมเพย์ของบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ผมเลือกที่จะใช้ของธนาคารนะครับกรุงไทยแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็หมายเลขบัญชีธนาคารลงไปได้เลยแล้วก็กดดำเนินการต่อขั้นตอนนี้ก็จะนานอีกเช่นกันนะครับซึ่งทุกๆขั้นตอนเวลากดดำเนินการต่อเนี่ยมันจะนานประมาณแล้วแต่ว่าเน็ตใช้แรงไม่แรงด้วยจังหวะด้วยนะครับผมจะขออนุญาตตัดให้มันเป็นแบบถึงจุดที่มันไวเลยแล้วกันนะครับ
เข้ามาสู่ขั้นตอนที่2ให้เรามาอัปโหลดรูปภาพบัตรประชาชนนะครับซึ่งรูปภาพเนี่ยจะต้องมีขนาดไม่เกิน1เมกะไบต์แล้วก็ทำการกดยืนยันแล้วก็รออีกเช่นเคยรอนานแต่ผมตัดให้มันไวเองนะครับก็คือทำให้มันเป็นสีเขียวแบบนี้ถ้าไม่ขึ้นสีเขียวแบบนี้ยังไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นสมุดธนาคารแล้วก็กดยืนยันให้เป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมเร่งให้มันไวแล้วก็กดดำเนินการต่อตึ้งพอจังหวะดำเนินการต่อเนี่ยนานมากบางทีแอปเด้งออกเลยนะครับพูดตามความจริงนะครับแต่ว่าผมจะพยายามตัดเอาเฉพาะช่วงที่มันได้มาให้ทุกคนดูจริงๆแล้วทุกคนอาจจะไปไม่เหมือนผมอ่ะมันอาจจะเด้งออกหรือว่าโหลดนานเดี๋ยวผมจะตัดให้มันเข้ามาช่วงที่มันได้ช่วงนี้ก็เป็นขั้นตอนที่3นะครับให้เราทำการยืนยันแล้วก็อ่านรายละเอียดต่างๆว่ามันถูกไหมเบอร์โทรไหมบ้านเลขที่ถูกไหมนะครับเลขที่บัญชีเงินเข้าถูกไหมทำถูกต้องให้เรากดข้าพเจ้ารับรองว่านะครับกดติ๊กถูกนะครับหลังจากนั้นก็กดยอมรับเข้าไปครับแล้วก็ดูอ่านรายละเอียดให้มันถูกต้องนะเรื่องเงินทองครับก็กดยืนยันหลังจากนั้นก็รออีกเช่นเคยครับจังหวะนี้ต้องรออย่างเดียวใช้เวลานิดนึงนะครับเรียบร้อยมันก็จะขึ้นว่าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนี่คือจบสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้านะครับผ่านทางโทรศัพท์มือถือแล้วทางการไฟฟ้าเขาก็ยังไม่ได้กำหนดว่าลงได้ถึงเมื่อไหร่ให้เริ่มลงแต่วันที่25แต่จะเริ่มจ่ายเงินวันที่31มีนาซึ่งตั้งแต่วันที่25 26 27 28 29 30 31หรือว่าเลยไปเรื่อยเราก็สามารถยังลงทะเบียนได้อยู่นะครับไม่ต้องรีบถ้ามันเน็ตมันช้ามันอะไรเงี้ยเราก็รอให้เซิร์ฟเวอร์มันว่างก่อนค่อยลงก็ได้นะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับท่านไหนที่ดูคลิปแล้วไม่เข้าใจสงสัยติดตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ถามมาที่ใต้คลิปได้เลยว่าจะอินบ็อกซ์มาทาง LINE หรือว่า Facebook ส่วนตัวผมก็ได้นะครับผมทิ้งไว้ให้เนาะแล้วก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆทางช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ